ปีเก่าต้อนรับปีใหม่เวลาจุดพลุฉลองเนี่ยอันนี้เข้าใจได้มากไปกว่านั้นบางคนบอกว่าจุดประทัดเบิกเลิกเอาชัยประทัดก็พอจะเข้าใจได้แต่ปรากฏว่าสาวส่งซ้อคนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมตอนนี้โดนโลกโซเชียลสาบส่งบอกให้ตำรวจไปลากตัวมาดำเนินคดีเลยเนื่องจากว่าไม่ใช่แค่พลุหรือประทัดแต่เป็นการรัวปืนยิงขึ้นฟ้าฉลองปีใหม่ครับยิงขึ้นฟ้าใช่ถ้ามีบ้านใครน่ะตายนะก็ถึงได้บอกไงบอกว่าถ้าเกิดยิงขึ้นฟ้าองศามันต้องสูงกว่านี้แต่แบบนั้นก็ไม่ดีแล้วอันนี้มันยิ่งกว่าไม่ดีอีกฮะไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมโลกโซเชียลถึงพากันสาบส่งสาวส่งซ้อคนนี้นะครับคุณผู้ชมรัวยิงปืนเป็น10นัดแล้วยิงในแนวราบฉลองปีใหม่แล้วคำพูดของเธอโพสต์เอาไว้ภาคภูมิใจมากบอกว่าสวัสดีปี66เรื่องที่ไม่ดีไม่ขอหยิบยกเรื่องคนสกปรกทิ้งไว้ข้างหลังแล้วก็แฮชแท็กเริ่มปีใหม่ปี66ปังปังดั่งเสียงพลุเสียงปืนโอ้โหแสดงว่าตั้งใจยิงเลยนะครับเหตุการณ์นี้เผยแพร่ออกไปมีคนเปิดวาร์ปฮะบอกว่าเธอเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทแล้วคนไปแสดงความเห็นเยอะเลยบอกว่ายินดีด้วยคุณจะโดนคดีรับปีใหม่ฮะเพราะว่าการยิงปืนในที่สาธารณะไม่มีเหตุอันควรแบบนี้อยู่แล้วคุณผู้ชมฮะมีความผิดตามกฎหมายหลายคนก็ไปสาบส่งบอกนี่แยกแยะไม่ออกเลยเหรอว่าอะไรควรทำไม่ควรทำแล้วบางคนถึงขั้นแท็กเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางให้ไปตรวจสอบเอาผิดกับสาวคนนี้เลยไม่รู้ว่ากระสุนที่รัวยิงไปเป็น10นัดแล้วยิงแนวระนาบแบบนี้มันไปทำให้ใครเจ็บใครตายบ้างหรือเปล่าแล้วยิงไปเนี่ยในแนวระนาบแบบนี้นะครับคุณผู้ชมโดนอะไรมันก็เจาะเข้าไปหมดเลยไม่รู้ว่าโดนฝาผนังบ้านไหนทรัพย์สินของเขาเสียหายบ้างไหมต้องไปตรวจสอบนะฮะมีคลิปชัดเจนแบบนี้เป็นหลักฐานได้แน่นอนส่วนอีกจุดนึงเสียงพลุดังสนั่นก็ไม่เท่าไหร่จุดประทัดให้มันสนั่นหวั่นไหวก็ยังไม่เท่าไหร่พอเห็นเพื่อนเท่านั้นแหละคุณผู้ชมฮะต่างคนต่างควักปืนออกมายิงสนั่นรัวข้ามคืนกันเลยทีเดียวครับเธอเรื่องดีๆสักทีได้ไหมปีเก่ามันหนักเกินไปฉันร้องไห้กับทั้งปีลมหนาวที่พัดมาหอบเอาน้ำตาไปจากฉันทีอะไรก็ตามที่ไม่ดีให้สิ้นปีนี้มันผ่านไปคอยปีใหม่นี้เจอคนดีๆที่เข้าใจไม่มาเอาเปรียบและคอยทำร้ายทำให้เสียใจมันยังเก่าสังเกตดีๆในคลิปนี้มีทั้งหมด4คนนะฮะ4หนุ่มกำลังฉลองปีใหม่คนหนึ่งจุดประทัดครับแต่ว่าเพื่อนอีก3คนที่เหลือควักปืนออกมาแล้วก็รัวยิงใส่เข้าไปนี่แหละครับคุณผู้ชมคือประทัดมันดังไม่พอไงสงสัยอยากจะเบิกเลิกเอาชัยอยากจะมีคดีติดตัวกันตั้งแต่ปีใหม่ควักปืนขึ้นมาแล้วก็รัวยิงขึ้นฟ้าทันทีโอ้โหโลกโซเชียลบอกว่านี่ยังจะกล้าเอาคลิปเนี่ยมาอวดประจานความผิดของตัวเองอีกนะฮะฉันพอจะเดาได้ถ้าเกิดว่าถูกตำรวจจับนะมันก็จะมีประโยคออกมาการ์ดที่จะต้องหงายก็น่าจะเป็นรู้เท่าไม่ถึงกำแพงเพชรการไกลไปหน่อยกำแพงเพชรพอแล้วเหตุการณ์แบบนี้เอาเข้าจริงพูดกันมาเป็น10ปีแล้วนะว่าไอ้การยิงปืนขึ้นฟ้า1คือผิดกฎหมาย2เคยมีคนตายจากกระสุนลูกหลงเขารู้ไหมขนาดพี่เสกโลโซยิงปืนยังโดนตำรวจจับอ่ะไม่น่าจะดูข่าวเพราะถ้าดูเดี๋ยวคงจะไม่คิดทำแบบนี้นะฮะหลายคนบอกว่าประเพณียิงปืนขึ้นฟ้าเลิกได้ก็เลิกเถอะนะฮะขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเอาผิดแบบจริงจังสักทีแล้วคลิปนี้มันชัดมากติดตามตัวได้ไม่ยากเลยนะครับคุณผู้ชมคนเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าตำรวจช่วยทำงานหน่อยขนาดประชาชนเขายังเห็นคลิปแบบนี้เลยแล้วรู้พิกัดรู้พื้นที่อย่างอันเนี้ยอยู่ในพื้นที่กำแพงเพชรทำไมตำรวจเนี่ยหาตัวไม่เจอจับตัวไม่ได้บางคนเข้าไปโพสต์หรอกนะเริ่มต้นปีใหม่ก็มีแต่คนโง่เท่านั้นที่คิดจะทำแบบนี้ส่วนความผิดนะครับคุณผู้ชมหากกระสุนไปตกใส่หรือทะลุหลังคาบ้านเรือนทำให้ทรัพย์สินเสียหายหรือมีใครบาดเจ็บล้มตายระวังโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะฮะโทษหนักนะครับขอบอกไว้ก่อนแค่มีปืนแล้วพกปืนออกไปไม่ต้องยิงนะเอาปืนไปในที่สาธารณะนี่ก็ผิดมากแล้วนะฮะคือถ้าโทษมันหนักแต่ว่าไม่เคยเอามาบังคับใช้ให้ใครรู้สึกกลัวเขาไม่กลัวเขียนไว้เขาก็ยิงอย่างนี้ทุกปีทุกเทศกาลเขายิงได้งานบวชงานแต่งฮะงานศพเขาก็ยิงกันแล้วนี่อีกอย่างนึงมาสะท้อนก็คือว่าวัยรุ่นไปเอาปืนมาจากไหนเอาปืนมาจากไหนนะฮะแล้วถ้ามีเรื่องกันเนี่ยมันจะอันตรายขนาดไหนเอาใหม่ย้อนกลับมาคดีนี้เรื่องนี้สมมติถ้าเขายิงปืนขึ้นฟ้าแล้วกระสุนจะไปตกที่ไหนค่ะเทือกสวนไร่นาตามยถากรรมแต่บางครั้งบางคราไปตกที่หลังคาบ้านคนนะแล้วรอบนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ตกหลังคาบ้านคนเด็กอายุขวบนึงนอนตรงนี้ครับกระสุนตกตรงนี้โอ้โหเม็ดเดียวไม่ถึงเม็ดฮะเฉียดตายเพราะว่าไอ้กระสุนปริศนาเนี่ยแหละครับนี่คืออะไรกระสุนกระสุนฮะหัวกระสุน
ตกลงมาที่พื้นนี่ขยายให้ดูแล้วลูกเป็นลูกเต็มๆความรุนแรงของกระสุนตกใส่หลังคาบ้านมันจะแรงขนาดไหนก็เชียวออกไปจากปากกระบอกปืนแรงแค่ไหนหล่นลงมาจากฟากฟ้าทะลุลงมาแรงเท่ากันใช่นี่คือความอันตรายโหดร้ายครับของกระสุนปืนปริศนาตกใส่หลังคาบ้านเลขที่85/1อยู่หมู่16ตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ยิงทำไมวะปีใหม่ก็เหมือนไอ้แก๊งนั่นแหละแต่ว่านี่ไม่เกี่ยวกันนะอันนี้อาจจะเป็นคนกรณีครับยิงฉลองปีใหม่ได้ยินเสียงพลุดังสนั่นหวั่นไหวแล้วแต่ภายใต้เสียงพลุมันมีเสียงกระสุนปืนคือยิงปืนแทรกกับเสียงจุดพลุจุดประทัดฉลองปีใหม่มาด้วยแล้วเหตุการณ์นี้แรงขนาดไหนทะลุให้ดูนะว่าความแรงของเขาในแรงขนาดไหนทะลุหลังคาที่เป็นหลังคาปูนอะทะลุหลังคาทะลุลงมาที่ฝ้าแล้วหล่นลงมาที่พื้นเหตุการณ์นี้ภาพซ้ายมือขอขยายภาพซ้ายมือใหญ่หน่อยให้เห็นจาก3จุดครับหล่นลงมาจาก3จุดก็คือหล่นลงมาจากหลังคาทะลุและร่วงลงมาที่พื้นแล้วซ้ายมือกลมๆคืออะไรเด็กนอนอยู่เด็กอายุขวบเศษๆนอนอยู่อีกนิดเดียวอ่ะหากวิถีมันบิดมันเบี้ยวอีกนิดเดียวตายนะเด็กคนนี้อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เข้าใจว่ากระสุนหัวกระสุนที่ว่าเนี่ยเป็นขนาด9มม.หรือ9มิลลิเมตรครับหากเหตุการณ์นี้ตกลงมาใส่คนรับรองว่าตายแน่นอนครับแล้วโดยเฉพาะเด็กนะตกลงมาใส่คนรับรองว่าตายแน่นอนพ่อและแม่ของเด็กเนี่ยก็เลยเอาคลิปเนี่ยมาเป็นอุทาหรณ์ก็ไม่รู้จะสอนใครอ่ะอยากจะให้ตำรวจเนี่ยสามารถจับกุมตัวคนที่ก่อเหตุครั้งนี้ได้และจะไปสอบยังไงกระสุนเนี่ยสอบจากลายนิ้วมือแฝงลายก็คือจับหัวกระสุนปืน มันจะต้องมีบ้างแหละกระสุนปืนเนี่ยกระสุนปืนประกอบด้วย2ส่วนหัวกับตัวปลอกตัวปลอกนี่คือเป็นบรรจุไอ้พวกดินปืนเอาไว้ดังนั้นตัวปลอกเนี่ยไม่สามารถตรวจได้แต่หัวกระสุนปืนจะสามารถตรวจรายละเอียดลายนิ้วมือแฝงได้หากตำรวจขยันขันแข็งตั้งใจทำมันก็ต้องทำได้ภายใต้พระอาทิตย์ดวงนี้ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้หรอกคดีลึกลับซับซ้อนยังทำได้อันนี้ลายนิ้วมือก็จะอยู่ที่หัวกระสุนปืนแล้วหัวกระสุนต่างๆเหล่านี้วิถีนี่มันไกลระดับเป็นอำเภอไหมได้ได้เลยยิงออกไปเป็นกิโลกิโลกระสุนนะฮะถ้าไม่มีอะไรมาขวางกั้นไม่เข้าทะลุคนซะก่อนยิงขึ้นฟ้าเนี่ยแต่หากยิงขึ้นฟ้าอาจจะไม่ได้ไกลขนาดนั้นเพราะมันจะไปวิถีสูงแล้วลงมาแต่ถ้าวิถีราบเนี่ยมันจะได้ไปกิโลกิโลเลยก็คือถ้ายิงอย่างทรงซ้อวิถีราบไปไกลแล้วทรงซ้อน่ากลัวมากยิงวิถีแทบจะราบเลยอ่ะแต่เนี่ยมันน่าจะเป็นวิถีสูงนะครับน่าจะยิงมาจากประมาณสัก2กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอนาบริเวณโดยรอบมันก็ไม่ได้หายากนะถ้าหากจะทำมันก็ต้องทำได้นี่คือเหตุการณ์แรกครับ